สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนะวันนี้เราจะมากันที่ร้านอะไรนะนึกไม่ออกเลยว่าร้านอะไรเนี่ย ก็คงจะรู้กันแล้วใช่ไหมอ่ะเออเนี่ยตามป้ายเลยเนื้อตุ๋นหน้ากรมสุนนะครับผมโอเคที่นี่นะฮะซอยทิพวรรณนะครับผมหมู่บ้านทิพวรรณเลยตรงเข้ามาเลย72นะครับแล้วก็แลซ้ายเจอเลยเจอเลยงานหมู่บ้านทิพวรรณวันนี้นะครับเราจะมาสั่งเขานะว่าอะไรอร่อยที่สุดในร้านนะครับเอามากินเลยนะฮะไปสวัสดีพี่ก่อนนะสวัสดีซะยิ่งใหญ สำหรับร้านเนื้อตุ๋นเจ้าเก่าหน้ากรมสุนนี้นะครับผมเปิดทำการกันตั้งแต่6โมงครึ่งเลยนะครับและปิดทำการบ่าย3โมงครึ่งเท่านั้นนะครับผมใครอยากลองชิมเกาเหลาเนื้อตุ๋นหม้อดินนะครับผมเรียนเชิญได้เลยนะฮะและใครที่ไม่กินเนื้อนะครับผมร้านนี้ก็มีหมูแดงกรอบและขาหมูรอต้อนรับลูกค้าอยู่ทุกคนเลยนะครับผมเกาเหลาหม้อดินเขาบอกว่าเด็ดที่สุดในร้านนะครับเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าเดี๋ยวรออีกชามนึงชิ้นทำไมมาร้านนี้ชมไหนขอดูขอส้มมาอีกแล้วมาแล้วค่ะชุ่มฉ่ำนุ่มนวลและหนึบหนักดึงดันโอเคครับข้าวก็มาแล้วนะครับผมต้องบอกไว้เลยนะว่าร้านนี้นะครับผมได้ป้ายอะไรนะ Clean Food Good Taste นะครับผมจากกระทรวงสาธารณสุขนะเดี๋ยวอินเสิร์ตที่ป้ายเลยป้ายก็ร้านนี้นะครับเปิดมานานแล้วนะครับเจ้าของร้านนะครับผมอย่ายืนกดดันไม่ยืนกดดันนะครับผมตอนนี้นะครับเจ้าของร้านนะฮะเขาก็บอกว่าเกาเหลาของเขานะเนื้อตุ๋นอร่อยที่สุดนะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเกาเหลาหม้อดินกับข้าวมาอย่างหรูราคาเดี๋ยวบอกตอนนี้ขอลองกินก่อนนะฮะเริ่มกันที่ไส้นี่ไส้หยดไส้นะเด้งขนาดนี้รู้แล้วว่าต้องนุ่มกินเลยแล้วกันละลายในปากไม่ละลายในมือครับเพราะว่าใช้ตะเกียบนะฮะอร่อยอร่อยใช่มาร้านเนื้อนะครับต้องกินเนื้อกินเนื้อเลยมาแล้วพระเอกลองกันเดี๋ยวหยดนี่ฮะเนื้อนะครับเนื้อเป็นเนื้อนะไม่ใช่วิญญาณเนื้อนะครับไม่เหมือนร้านอื่นนะเป็นแผ่นอย่างนี้เลยลองดูลองดูว่าจะนุ่มหรือเปล่านะฮะอันแรกเฮ้ยนุ่มนุ่มจริงว่ะ
ะใครผ่านมานะครับซอยทิพย์วันนะลองเลี้ยวเข้ามาชิมดูเลยดีกว่านะครับในชามนี้ก็มีอย่างอื่นด้วยนะครับนอกจากเนื้อลูกชิ้นไส้เครื่องในตับเกาเหลาหัวงอกโอ้ยเยอะแล้วไปชั่วทำผมนะฮะก็ต้องเช็คหน่อยมามากินกันเลยดีกว่านะและร้านเนื้อตุ๋นเจ้าเก่าหน้ากรมศุลนะครับผมร้านนี้นะฮะก็มีแฟนเพจ Facebook อยู่ตรงเนี้ยนั่นแหละครับผมใครอยากสั่งนะครับขาหมูนะฮะเกาเหลาหรือจัดเลี้ยงอะไรต่างๆนะครับผมติดต่อเข้าไปใน Facebook หน้าเพจนี้ได้เลยนะครับผมมีทั้งเบอร์ติดต่อหรือจะแชทเข้าไปสั่งก็ได้นะครับผมติดต่อกันได้เลยนะจ๊ะโดยรวมๆนะฮะรสชาติดีนะครับทั้งหมดนะทั้งเนื้อตุ๋นลูกชิ้นเครื่องในนะครับทุกอย่างนะฮะร้านนี้นะครับนอกจากเกาเหลาแล้วนะฮะก็มีเมนูหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อตุ๋นนะครับก๋วยเตี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวซุปเปอร์เกาเหลาซุปเปอร์นะครับผมแล้วก็ยังมีข้าวหมูแดงนะฮะหมูกรอบขาหมูโหหลายอย่างนะครับถ้ามาที่นี่นะเลือกกินได้เลยครับรับรองเลือกไม่หมดหรอกต้องมาหลายๆครั้งแล้วก็ที่นี่นะครับมีโปรโมชั่นนะใครถือ D-Tag อยู่ D-Tag Reward นะครับผมสั่งชุดหม้อไฟนะฮะแล้วก็ถ้าสั่งเมนูยำเพิ่มเติมนะครับผมจะได้โปรโมชั่นนี้เลยนะลด 50% นะครับเมนูยำยังไงลองมาดูนะครับร้านเนื้อตุ๋นหน้ากรมศุลนะครับผมโอเคซอยหมู่บ้านทิพวรรณนะจ๊ะสักครั้งหนึ่งใครที่อยู่เทพรักษ์วัดดาบสำโรงนะฮะแถบนี้นะครับอยากกินอาหารกลางวันอาหารเย็นเอ๊ะร้านนี้เขาปิด 3:40 นี่okay. ไม่เกิน 3:40 นะครับผมมาได้เลยนะจ๊ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมนะครับเนื้อตุ๋นเจ้าเก่าหน้ากรมศุลนะครับผมเจ้าของร้านใจดีมากนะเข้ามาเลยครับแล้วถ้าบอกว่ามาจากรายการของเรานี่จะให้อะไรมั้งครับผมนวดฟรี2ชั่วโมงร้านไหนเกาเหลาฟรี1ชั่วโมงอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมและข้าวกินด้วยนะครับผมครับ